สวัสดีครับผมแอคซินนท์ครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเสียงแตกที่ผมชอบนะครับจากมัตเตเอฟเฟกต์นะครับมูเออร์ GE100นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย่าเสียงแตกที่ผมชอบของเอฟเฟกต์รุ่นนี้นะครับมีอยู่2เสียงนะครับแต่เพื่อนถ้าเพื่อนๆเอาจะเอาไปอัดคลิปโคเวอร์หรือว่าเสียงเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนตรงเอาท์พุตก่อนอันนี้มันจะเป็นเอาท์พุตแบบเดิมๆนะครับอันนี้คือต่อไว้ต่อออกแอมเสียงเวลาต่อเข้าไอ้พวกซาวด์การ์ดเสียงมันจะออกบีบีนิดนึงแนะนำเพื่อนๆให้หมุนปุ่มซ้ายมือตรงนี้นะครับหมุนไปซ้ายหนึ่งทีนะครับแล้วก็ไปที่เอาท์พุตนะครับโดยหมุนปุ่มขวามือแล้วกดปุ่มลงหนึ่งทีนะครับอันนี้มันเป็นแอมป์อยู่นะครับลองฟังเสียงแล้วคราวนี้เราหมุนให้มันเป็นไลน์เอาท์นะครับผมโอเคได้เลยว่าเสียงมันจะไม่บี้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันเหมือนจำลองคาบิเนตนะครับหรือจำลองเสียงดอกลำโพงขึ้นมาทำให้เสียงมันไม่บี้นะครับคราวนี้เรากลับมาที่เดิมครับกดลงก่อนแล้วก็หมุนกลับมาเสียงแตกที่ผมชื่นชอบเนี่ยจะมีอยู่2เบอร์นะครับคือเบอร์7นะครับโมเดิร์นเมทัลนะครับนะครับต่อมาเบอร์ที่2นะครับจะเป็นเบอร์21นะครับเมทัลริทึมก็เป็น2พรีเซตเสียงแตกที่ผมชื่นชอบนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมกันดูกันแล้วกันนะครับเอาละนะครับก็ได้เห็นเสียงแตกในแบบที่ผมชอบแล้วนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเอาไปอัดเสียงครับลองไปปรับแต่งเพิ่มเติมกันดูนะครับพบกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้